งพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจวเดินบนเส้นทางการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ถือคติเทคนิคล้ำหน้าอาทรและซื่อสัตย์คุณเผิงสีเม่ยสาวชาวเมืองเม่าหมิงป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ขนาดใหญ่ในเดือนธันวาคมปี2009ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าบังเอิญไปพบเผิงสีเม่ยในสภาพวิกฤตได้หารถพาเธอไปยังเมืองกวางโจวช่วยจัดหาค่ารักษาได้ผ่าตัดก้อนเนื้องอกและถุงน้ำหนักรวม55กิโลกรัมออกมาทำให้สีเม่ยมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเธอจึงตัดสินใจทำประโยชน์แก่สังคมด้วยการเป็นอาสาสมัครช่วยงานในโรงพยาบาลตลอดชีวิตในปี2010รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียด็อกเตอร์แพทย์หญิงเอิ้นตางจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอายุ49ปีป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเธอเลือกรับการรักษาของทางโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าด้วยความเอาใจใส่รักษาจากคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าสามารถควบคุมโรคของเธอได้และกลับไปทำงานได้ตามเดิมในการประชุมอนามัยโลกครั้งที่1เธอได้พบกับเฉินจูรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขประเทศจีนได้กล่าวขอบคุณคณะแพทย์ประเทศจีนที่ช่วยรักษาเธอจนเป็นผลสำเร็จเดือนมิถุนายน2014เลดี้อลิซาเบธในราชวงศ์อังกฤษเป็นมะเร็งเต้านมสองข้างเพื่อคงเต้านมไว้ท่านได้เดินทางไกลมารับการรักษาด้วยความเย็นที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าท่านประทับใจในเทคนิคการรักษาของที่นี่ก่อนเดินทางกลับได้มอบเงินจำนวน 20,000 ปอนด์ให้กับฟูด้าเพื่อจัดตั้งกองทุนอลิซาเบธช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในวันที่2กรกฎาคมปี2016การประชุมโรคมะเร็งสากลจัดขึ้นที่ฟูด้าเมืองกวางโจวเลดี้อลิซาเบธได้เล่าถึงประสบการณ์ต่อสู้มะเร็งของเธอให้กับผู้ร่วมประชุมฟังคณะแพทย์ฟูด้าได้พบปัญหาท้าทายอยู่เสมอปิงปึงจากเฮยหลงเจียงมิงจ่ายจากตะวันตกกวางตุ้งเหวยเฟิ่งจากเมืองเหมยโจวล้วนเป็นผู้ป่วยมะเร็งอาการหนักหนาสาหัสทั้งนั้นต่างกลับมามีชีวิตใหม่จากที่นี่อีกครั้งหนึ่งด้วยทัศนะที่ยึดมั่นว่าอยู่ได้กับมะเร็งด้วยการรักษาแบบ 3C บวก P ฟูด้าได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากถึง96ประเทศโรงพยาบาลกลายเป็นครอบครัวใหญ่ของนานาชาติที่บริเวณแสดงนิทรรศการของโรงพยาบาลฟูด้ามีแผนที่โลกพิเศษภาพหนึ่งปักไปด้วยธงสีแดงเล็กๆเป็นการแสดงแผนภูมิที่อยู่ของผู้ป่วยของโรงพยาบาลเส้นทางในแผนที่นี้เข้ากับเส้นทางสายไหมเมืองกวางโจวมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากมายแต่ทำไมโรงพยาบาลฟูด้าจึงได้รับความสนใจจากผู้ป่วยจำนวนมากเคล็ดลับของฟูด้าคือความมุ่งมั่นด้วยความจริง2ประการได้แก่จริงจังในเทคโนโลยีและจริงใจในการบริการเทคโนโลยีที่จริงแท้คือพลังที่แท้จริงในการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลมาฟูด้าบ่มเพาะคณะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเลิศซึ่งมีดร.หนิวหลี่จื้อหัวหน้าคณะทำงานการรักษาด้วยความเย็นและมีดนาโนศาสตราจารย์หลี่เฉาหลงและทีมงานศัลยกรรมทั่วไปผู้เคยทำการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหลายอวัยวะในช่องท้องคราวเดียวรายแรกของเอเชียผู้เริ่มแพทย์แผนจีนแนวใหม่ศาสตราจารย์เจิงจงหยวนผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านศัลยกรรมศีรษะและลำคอศาสตราจารย์เพียวเซี่ยงหาวผู้เชี่ยวชาญของฟูด้าไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นแนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อไปเป็นผู้นำการเทคนิคสลายด้วยความเย็นและมีนาโนเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศรักษาผู้ป่วยด้วยความเย็นมากกว่า 10,000 รายในการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนมะเร็งปอดส่วนกลางมะเร็งตับขนาดใหญ่ด้วยความเย็นสะสมประสบการณ์มากมายแต่งตำราเรื่องการรักษาโรคมะเร็งด้วยความเย็นฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษเล่มแรกของโลกแต่งตำราเกี่ยวกับมีดนาโนเล่มแรกของประเทศชื่อเทคนิคใหม่การสลายโรคมะเร็งด้วยมีดนาโนเดือนสิงหาคมปี2016ผู้อำนวยการหนิวหลี่จื้อทำการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนส่วนหัวให้หญิงสูงวัยชาวฟิลิปปินส์อายุ89ปีเป็นผลสำเร็จถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดได้บันทึกไว้ว่าเป็นผู้ป่วยอายุมากที่สุดที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโนทำสถิติโลกโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าได้รับรางวัลพิเศษในการรักษาด้วยความเย็นระดับโลกท่านชวีเคอร์เชิงได้รับเลือกเป็นประธานครั้งที่17ในการประชุมรักษาด้วยความเย็นนานาชาติดร.หนิวหลี่จื้อรับเลือกเป็นรองประธานในของสมาคมรักษาด้วยความเย็นสากลได้ก่อตั้งสถาบันการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2010ฟูด้าได้รับการคัดเลือกจากโรงพยาบาลเอกชนกว่า 1,600 แห่งเป็นอันดับแรกที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งของประเทศได้รับอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเนื้องอกของมณฑลกวางตุ้งเดือนมีนาคมปี2014ได้รับอนุมัติมาตรฐานสากล JCI เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศจีนผู้ได้รับรางวัลสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติคือท่านอูเมิงเชาและหวังเจิ้งยี่ได้มาเป็นประธานกิตติมศักดิ์และเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลยังมีผู้เชี่ยวชาญภายในและนอกประเทศของโรงพยาบาลอีกหลายสิบท่านฟูด้าเป็นบริษัทหุ้นส่วนแต่ไม่ลืมด้านการกุศลได้จัดคณะแพทย์ไปช่วยเหลือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่หวนชวนได้บริจาค 9,500,000 หยวนแผ่นดินไหวที่หยาอันได้บริจาค 5,000,000 หยวนถือได้ว่าเป็นหน่วยแพทย์อันดับ1ของกวางตุ้งโรงพยาบาลฟูด้าได้รับรางวัลหลายครั้งเป็นโรงพยาบาลสาธิตที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นได้รับความไว้วางใจผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสวีเคอร์เชิงได้รับคำชมเชยเป็นบุคคลแห่งปีของชาวกวางตุ้งเมื่อเดือนมกราคมปี2013ได้รับรางวัลสูงสุดในวงการแพทย์ของประเทศจีนรางวัลเบเชียมปี2014ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติฟูด้าไม่ใช้การซื้อโฆษณาจากสื่อแต่อาศัยการบอกต่อๆกันของผู้ป่วยสื่อมวลชนพากันมาทำข่าวของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกผู้ป่วยชาวโรมาเนียกล่าวว่าประทับใจแพทย์พยาบาลที่นี่มากแพทย์ที่นี่เป็นมืออาชีพจริงๆใจดีมากขอบคุณบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านที่คอยดูแลอย่างดีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับพวกเราขอบคุณที่มีพวกคุณฉันถือว่าฟูด้าได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะได้นำสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมมาให้ผู้ป่วยชาวออสเตรเลียกล่าวว่าหลังเดินทางกลับบ้านฉันมีความสุขมากเพราะฉันได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนมาฉันรู้สึกดีใจขอขอบคุณที่ฉันได้มาที่นี่ขอบคุณด้วยใจจริงผู้ป่วยชาวเซี่ยงไฮ้ได้กล่าวว่าความประทับใจในฟูด้าคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนในครอบครัวเราตลอดไปพวกเราขอขอบคุณฟูด้าในฐานะหมอคนหนึ่งเราควรคิดเสมอว่าพยายามเฟ้นหาวิธีที่จะรักษาผู้ป่วยของเราให้ดีที่สุดอย่างไรในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพวกเราจึงยืนหยัดมีเทคโนโลยีใหม่ๆจริงใจเชื่อถือได้ใส่ใจดูแลจะอุทิศตัวเพื่อรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงพยายามทำเต็มที่การแพทย์ต้องเอื้อต่อประชาชนพัฒนาวิทยาการเปี่ยมจำยารับใช้มวลชนบนเส้นทางความมีระดับสูงความเป็นสากลวิทยาการล้ำสมัยฟูด้าจะขับเคลื่อนไปไม่มีสิ้นสุดปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือแอดไลน์ Fuda Cancer ไทยได้เลย